ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสครับพาเจ้าบังลมไปลงแข่งนะครับที่สนามใกล้บ้านเองครับคุณผู้ชมเขาเขียวศรีราชาชลบุรีครับงาน SRC นะครับผมก็ได้ลงแข่งนะครับสมัครในรุ่นบังลมสูบนอนเท่านั้นนะครับผมการปล่อยตัวของสนามนี้ครับก็จะปล่อยตัวเรียงตามเบอร์ที่เราสมัครเลยนะครับผมก็สมัครคันที่71นะครับก็ได้เบอร์เป็น71นะครับผมแม่ได้เบอร์เดียวกับนักแข่งเลยนะครับ71 ออนไลน์นะครับผมสนามที่นี่นะครับเขาจะขี่เป็น2 S นะครับ S ที่1คือจะขี่2รอบสนามครับระยะทางก็30กิโลนะครับขี่2รอบสนามเสร็จปุ๊บก็มาจอดรถพักที่เดิมนะครับเติมน้ำมันเซอร์วิสรถให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปขี่อีก1 S ก็คืออีก2รอบนะครับแล้วค่อยเอาเวลาทั้ง2 S นี้มาบวกกันแล้วก็เอาไปวัดกันนะครับผมสรุปแล้วก็คือสนามนี้เราจะขี่ทั้งหมด4รอบสนามเลยนะครับผมบอกเลยนะครับสนามนี้สนุกแล้วก็มันมากๆครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมความมันก็ได้เลยครับผมThank you.
ับคุณผู้ชมก็จบกันไปนะครับสำหรับเอสแรกนะครับเอสแรกนะครับผมทำเวลาไป50นาที19วินาทีนะครับผมตอนนี้ก็มาจอดพักนะครับแล้วก็เติมน้ำมันดูรถตรงนี้ตรงโน้นตรงนี้นะครับตรงไหนพังหรือเปล่านะครับเซอร์วิสรถไปนะฮะช่วงบ่ายๆก็จะมาต่อ S2 นะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ลงให้ชมนะครับเพราะว่ามันก็ขี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะS2 นะครับผมจะทำเวลาได้ดีกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าพอจำทางได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีรถติดนะครับขี่ไม่ค่อยล้มด้วยนะครับผมแต่ก็จะขี่ไม่ค่อยมันเหมือนS แรกนะครับเพราะว่าหมดแรงมากๆเลยครับคุณผู้ชมมาขี่รอบต่อมาขี่รอบ2นะฮะไม่ค่อยมีแรงเลยนะครับแล้วก็ฝุ่นจะเยอะมากๆนะครับS2 นะครับผมทำเวลาไป 48.04 วินาทีนะครับผมดีกว่าเดิม2นาทีกว่าๆเลยนะครับและแล้วก็ถึงช่วงเวลาประกาศผลนะครับสำหรับรุ่นบังลมนะครับผมที่1บังลมก็เป็นเคลซี่ใหญ่เย้ฮะโอ้โหดีใจมากๆเลยครับที่1ครั้งแรกนะฮะ1ชั่วโมง38นาทีนะครับฐานเก็บฐานไว้ก่อนไปเลยไปต่อครับเชิญท่านประธานองค์การครับมอบฉลองด้วยเครื่องดื่มยืนถ่ายรูปเป็นเกียรตินิดนึงครับกับรุ่นบังลมก็เสียงตบมือด้วยครับขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่คอยดูแลแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็ขอบคุณ FC นะครับที่คอยติดตามชมกันมาถึงตอนนี้นะก็ทำท่ายแล้วครับที่1นะฮะใจมากครับภูมิใจมากก็โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันสนามหน้านะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนามหน้ามาลงให้ชมอีกครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ